ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่กลับมาพูดคุยกับพวกเราในฐานะของสมาชิกในบ้านนะคะ Mindfulness Family อ่ะทองก้อนมาเร็วไม่ต้องหลบเขาบอกว่าแม่เร็วๆครับแม่เร็วๆครับเพราะวันนี้จะต้องมาเปิดสวิสโซลาร์ฟาร์มโซลาร์ฟาร์มตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนี่ไมโครโฟนอยู่ตรงไหนไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะเปิดเลยค่ะตันตันวันนี้ตอนนี้มันยังมีแสงอยู่สันมามาเลยครับก็เปิดตัวบนก่อนไหมครับหรือตัวล่างก่อนเดี๋ยวสิกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนพูดก่อนสิเปิดตัวนี้จ้าแล้วก็เปิดตัวนี้ลูกถือบนนี้ไว้หมายถึงแสงสว่างในการที่จะจัดการกับอวิชชานะคะเขาบอกว่าถ้าเปิดช้าตัวเลขมันจะไม่วิ่งเพราะแสงมันกำลังจะหมดเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าถ้าแสงสว่างแห่งปัญญาอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะปึ้งแล้วไงต่อตัวบนตัวบนไหนทั้งหมดยกไปเลยครับ1 2 3ปึ้งนี่ครับแล้วตัวเลขนี่เลยค่ะได้เลยค่ะมาดูที่ตัวนี้นะค่ะไม่ได้บอกหวยนะคะตัวเลขนี่คือเห็นแสงขึ้นเลยนะคะอ่ะไหนอ่ะขึ้นยังลานอยู่เราใช้โซลาร์เซลล์ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้พลังงานที่ประหยัดพลังงานอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดครับแม่ออนกริดไหนล่ะเห็นหรือยังเห็นตัวเลขยังคะกดได้เลยครับแล้วก็ตัวเลขกดขึ้นลงมีหน้าจอบอกตอนนี้มีแรงดันมาจากแผงเท่าไหร่คะ241วัตต์หมายความว่าก็ยังมีไฟอยู่ก็ยังมีไฟที่จ่ายออกไปอยู่ตอนนี้จ่ายไปที่ไหนคะจ่ายไปทั้งหมดเลยไหมเพราะว่ามันออนกริดหมายถึงว่าเชื่อมกับสายส่งเราใช้ไฟอยู่ตรงเรือนพักแม่ชีสำนักงานตรงนู้นอ๋อก็ใช้อันนี้อยู่อันนี้ก็ใช้อยู่อ๋ออันนี้ใช้ได้ทั่วหุบเขาไหมทั่วหมดแต่ว่ากำลังไฟมีตรงนี้มีแค่5กิโลวัตต์เดี๋ยวลูกจะเก็บแผงมาทำอีก5กิโลวัตต์แล้วตอนนี้ก็มีคนบริจาคใช่โซลาร์เซลล์มาค่ะใครบริจาคมาก็เอามาเลยนะคะเราจะเอามาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ไม่ต้องเอาเทียนมานะคะเพราะเทียนไม่ได้ใช้ที่นี่ลมแรงค่ะขอเป็นโซลาร์เซลล์ครับถ้าอย่างเงี้ยเราก็ช่วงนี้เราใช้ไฟน้ำตรงน้ำตกอะไรเงี้ยเราต้องเปิดทิ้งไว้ละเพราะว่ามันจะเหลือพลังงานนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราจะเหลือพลังงานช่วงกลางวันเหลือพลังงานแปลว่าามาเล่าสิเหลือพลังงานแปลว่าก็คือถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดปั๊มน้ำกี่ตัวอะไรอย่างนี้พลังงานก็ยังเหลือเก็บอยู่ใช่ไว้จะนำพลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ก่อนอ๋อจ้ะแล้วเหลือแล้วไปไหนลูกเหลือตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรครับ เพราะว่าเราใส่สมาร์ทมิเตอร์ไว้กันมันไฟมันย้อนออกไปข้างนอกก็พยายามเปิดน้ำตกเล่น เปิดอะไรเล่นอยู่อ๋อๆคือเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนถ้าอย่างนี้เราก็ทำระบบน้ำหยดทำอะไรต่ออะไรไปได้เรื่อยๆเลยได้ครับแม่พลังงานจะเหลือเยอะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ปลูกต้นไม้อีกแล้วก็ไปดูพื้นที่ที่จะรับต้นบาวบาบใหญ่ตลอดจนต้นไม้ที่พี่ปูเพิ่งส่งมาให้เราวันนี้22ต้นแรกมาแล้วนะคะพี่ปูคะชื่อต้นต้นปาล์มน้ำมันต้นปาล์มน้ำมันเป็นปาล์มสาวๆเพิ่งออกทลายน่าจะเป็นช่วง7ปีแรกค่ะนั่นหมายความว่าเรามีเส้นทางที่จะไปกราบพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่มีปาล์มน้ำมันเป็นดงเลยค่ะเพราะว่าปูให้มา150ต้นช่วงนี้ก็ขอรายงานแม่ก่อนอันนี้เรามี5กิโลแล้วแล้วมีแผงอีกที่กระจายอยู่เราจะเก็บแผงทั้งหมดมาติดตรงหลังคาตรงนี้ห้องน้ำเพื่อจะจ่ายอีก5กิโลให้เป็น10กิโลให้เป็น10กิโลแล้วเราควรจะมีกี่กิโลเราน่าจะใช้อยู่ประมาณสัก60กิโลครับตอนนี้เรามี10กิโลมี5กิโลเราก็จะทำต่ออีก5กิโลเป็น10กิโลแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นตรงหลังคาแม่ชีที่เฟสต่อไปอันนั้นเท่าไหร่20กิโลครับก็มี30กิโลครับแล้วก็มีกังหันอีกวินอีก2ตัวอีก40กิโลก็ครบนี่แบบว่าสรุปแล้วเราต้องจ่ายค่าไฟไหมลูกก็ควรจะจ่ายไว้สัก 1,000-2,000 นะแม่เอาไว้ให้เขามาดูแลสายส่งตอนนี้เราจ่ายค่าไฟที่นี่อยู่เท่าไหร่ทราบไหมคะที่เนี่ยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เท่าไหร่40,000กว่าบาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้นะคะเราจะสามารถประหยัดเงินได้10เดือน 400,000 บาทแล้วนั่นหมายความว่าเราพึ่งตัวเองได้แล้วค่ะก็ระบบกริดออนกริดเนี่ยมันก็จะดีแบบนี้หมายถึงว่าเราใช้ไฟตรงไหนก็ได้มันเชื่อมสายส่งไปอยู่บริเวณของเราจ้ะไป
เราเดินไปดูสาวๆเราทำงานกันค่ะขอบคุณซันมากค่ะโอ้โหชื่อสมชื่อเลยอ่ะซันนะคะค่ะงั้นเรามาทางนี้กันเลยค่ะมามาเรามาดูสาวๆเราแอบดูสาวๆวันนี้ป้าติ๋งมาแล้วด้วยมาป้าติ๋งมาทางนี้ค่ะป้าติ๋งแล้วก็หนังนะคะหนังก็สนุกกันใหญ่เลยวันนี้ไม่มีใครนอนพักกลางวันเลยค่ะหลังจากที่ฝนตกพรำๆดูนะคะต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์กำลังออกดอกสว่างสว่างอยู่นั่นแหละค่ะเป็นช่วงฤดูกาลของการออกดอกของต้นไม้ป่าเราเห็นหมอกเมฆอันนี้มันเพิ่งจางไปนะคะที่จริงเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหหมอกโอบกอดเราไว้เลยค่ะเราแอบมาดูข้างบนก่อนเพราะว่าสังฆะในหุบเขาโพธิสัตว์ทางกลางวันเสร็จฝนตกแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็มาปลูกต้นน้ำพุดูนะคะฮัลโหลพี่ติงฮัลโหลหมดแรงหรือยังเดี๋ยวลงไปนะจ๊ะลงไปเดี๋ยวนี้เลยให้แรงพี่ติงมาเลยหมูปอย My bodyguard จับมือคุณยายพาเดินสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนทำไมสวัสดีครับจ้าเมื่อกี้นี่คุณยายไปเปิดออนกริดไฟฟ้าแสงสว่างแห่งปัญญาไล่อวิชชาป่ะจุงมือค่ะต้องระวังตรงนี้มากเพราะว่าหินมันแหลมพวกเราเองก็มีหน้าที่นะคะให้กำลังใจอาลุกมือยายอยู่นี่ลูกยายจะไปตรงนี้ใช่ไหมยายจะไปตรงนี้เหรอยายรู้สึกวัฒนธรรมมันไม่ดีมั้งมาทางนี้ดีกว่ามั้ยหนุนไปไหนนางไปไหนไม่ไหวก็ลองเข้าตัวเองเอาหนังก่อนนางมาพูดก่อนนะ24ชั่วโมงแล้วหนัง24ชั่วโมงแล้วลูกเนี่ยดูสภาพนะคะเนี่ยจะหลบยายนะเนี่ยจะหลบยายหลบป่ะตั้งแต่ทำวางรองเท้า24ชั่วโมงเมื่อวานก็มาถึงเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นไงเอาเรื่องใจหน่อยสนุกค่ะฮะสนุกแล้วก็หายคิดถึงพ่อไหมก็คิดถึงแต่ไม่คิดถึงแบบว่าร้องไห้อะเป็นคิดถึงแบบมีความสุขวันนี้เข้ามาดูต้นหญ้าที่ชื่อตัวใช่ป่ะใหญ่ก็เอ๊ะหนุนไปไหนเนี่ยไอ้หนังไปไหนเนี่ยหนังบอกว่าไปดูต้นตัวไปทักทายยามเช้าแล้วทักทายแล้วทักยามเช้ายามบ่ายยามเย็นทักว่าไงทักว่าฮัลโหลพ่ออะไรแบบนี้ฮัลโหลพ่อตัวญาติตัวแล้วนะคะก็วันนี้ก็สนุกแล้ววันนี้เราก็แอดเวนเจอร์กันตลอดเมื่อกี้ยายเพิ่งไปดูทางดูมาสวยมากไปล้างมือก่อนเดี๋ยวจะพาเดินบ้านโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างอย่างล้างมือก่อนล้างมือก่อนเดี๋ยวจะตามยายมาโอเคไหมนะยายอยู่ตรงนี้ไปค่ะตามมาเลยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะทักทายคณะทำงานของเราที่มีความน่ารักมากเลยค่ะเป็นความน่ารักของหัวใจโพธิสัตว์ทั้งหลายแทนดูหมูสองตัวนี่สิคะแทนอุ้ยโอ้โหมือเธอเนี่ยไปใช่นะว่าไงคะได้กี่แก๊กแล้วมาให้แก๊กสินี่ไงแม่โอ้โหทำช่องไว้ขนาดมนุษย์ขนาดนี้นี่เธอดูเวลาแม่เดินถึงมันจะตัวใหญ่ก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีลมหายใจแห่งสติใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าหมูตัวใหญ่แล้วมันจะแก๊กไปหมดนะมันกระทบอยู่โลกมันกระทบอยู่แต่มันรู้ทันไหวใจตื่นกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนเห็นไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆแหวกออกมาโลกที่สวยงามปล่อยเอ้ยมีหน้าแล้วลอยหน้าไปให้โดนเนี่ยจะไปโทษใครเขาหรอลูกก็เก็บหน้าเก็บตาซะหน่อยเหรอแต่ว่าโดนหน้าปล่อยมาปล่อยปลูกกี่ต้นวันนี้ปล่อยปลูกกี่ต้นไม่ปล่อยไม่ได้ปลูกเลยมากระซิบป้าติ๋งคะหมูปล่อยไม่ได้ปลูกเลยยายถามว่าปลูกกี่ต้นคะเนี่ยหมูปล่อยไม่ได้ปลูกได้ไหมคะหูไม่เหลือแล้วค่ะร่องได้ไหมคะคุณแม่ขาสกปรกค่ะเดี๋ยวไม่ไปหมดเลยค่ะนี่พี่ติ๋งค่ะสนุกไหมสนุกค่ะ
ไม่อย่าเดี๋ยวดำแม่เดี๋ยวดำอ่ะคิดถึงมากมาอีกทีหนึ่งเป็นไงโอ้เปลี่ยนไป amazing ยังไงคะมันหมดแบบมันขึ้นหนึ่งเขียวพลึบก้นหินพลึบทุกอย่างพลึบพลึบหมดหายไปไม่กี่วันเองนะเนี่ยถึง10วันค่ะนี่ค่ะตรงเนี้ยไม่จากไม่มีอะไรเลยมีแต่แดงหินแดงมีแต่ดินแดงพลึบใช่เมื่อกี้นี้คุณแม่ไปอยู่ทางฝั่งโน้นยิ่งพรึบใหญ่เลยไปวางและเบาบาบ64ต้นจะอยู่ตรงไหนแล้วและปาล์มน้ำมันมาแล้วค่ะอุ้ยปาล์มน้ำมันใช่ฮะใครให้อะไรเอาหมดแล้วคะผมเชื่อสาธุฮะสาธุสาธุว่าก็สาธุไงเมื่อกี้เห็นพี่ติ๋งยังมอมๆอยู่เลยสวยแล้วแล้วก็ดูเรียบร้อยดีจะบอกอะไรให้ความรักของเรานะถูกขอหุ้มอยู่ด้วยความเข้าใจที่ผมสาธุแม่ผมเชื่อว่าแม่มีลูกผิดแล้วแม่ดูดีเขาชมลูกเขาชมว่าพวกเราเนี่ยเปลี่ยนคนที่นั่งอยู่ในบอร์ดของบริษัททั้งหลายออกแล้วเราก็มาเป็นเนี่ยค่ะลูกหลานคือแม่แล้วเราก็พิจารณาอาหารกันเมื่อเช้านี้ก็คนรถมาส่งนะคะแหมขับรถเตรียมออกรถไว้สำหรับเคลื่อนไหวอยู่ในหุบเขานี่แบบชนิดที่เรียกว่าแอดเวนเจอร์เลยเราปรับตัวเราเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นี้และเชื่อว่าแสงสว่างแห่งสติปัญญาของเรานอกจากประโยชน์ตนจะได้ประโยชน์ท่านก็ได้เพราะนั้นการที่เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาหมายถึงว่าการพาตัวเองให้ออกจากความมืดคืออวิชชาแล้วมีความสงบเย็นที่ไม่ปฏิเสธการไปประโยชน์และเนี่ยค่ะคือหุบเขาโพธิสัตว์ดูสิคะดูหน้าเธอสิคะเมื่อกี้นี่หนังก็เหมือนกันพอบอกว่าคุณยายจะเข้ารายการทั้งคู่แบบจะหรอเดี๋ยวคุณแม่อนุญาตให้ไปเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วเดี๋ยวมาจบกับคุณแม่ตอนที่ภาวนาโอเคมั้ยดูน่าสงสารมากเลยอะมาหมูปล่อยไม่ได้ปลูกสักต้นนึงตะวันจ้าให้หลานฉันไปปลูกหน่อยเดี๋ยวจะไม่รู้ไปกล้าๆเลยลูกป่ะจ้ะป่ะเดี๋ยวจะคิดว่ายายนะอ๋อนี่ไงยายจะนั่งอยู่บนก้อนหินนี่ไงที่เขาจัดให้เนี่ยยายบอกแล้วว่าถ้าใครทำอะไรตรงไหนยายจะต้องใช้ตรงนั้นเพื่อการแสดงธรรมนะคะสาว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 ป้าป้ากยอไปถางหญ้าออกก่อนเหรอลูกเนี่ยเห็นเขาหน่อยนะคะสาวๆของเราเขามีหน้าที่ลุยแรกก็คือไปถอนหญ้าก่อนกุมปลูกแหมนี่ดูนะสะใจดีโดยลุงชมนะเขาจัดไอเนี่ยที่นั่งของคุณยายสำหรับเวลาที่แบบทำงานแล้วก็นั่งภาวนาเนี่ยเขากลัวกลัวว่าอะไรมั้ยกลัวว่าเขาจะซักผ้าลำบากคุณแม่ก็เลยแบบเด็กๆดูสิคะไม่มีใครสนใจเราเลยค่ะแล้วลองคิดดูสิคะว่าคนที่จะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะเขาอยู่ในพื้นฐานของอารมณ์ของเขาที่จะทำงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นนะคะอ่ะหมูปล่อยเสร็จแล้วมานั่งคุยกับยายนะลูกสนุกไหมคะวันนี้ฝนตกตลอดบ่ายนะคะพรำๆแล้วก็คุณแม่ก็เห็นเมฆหมอกเนี่ยรอบมาตรงนี้นั่งตรงนี้ให้เรียบร้อยอย่าสนจนกระทั่งเนี่ยตอนเนี้ยเอาไงคะยังไงคะวิธีคิดนะฮะโอเครู้สึกยังไงคะกับการใช้แสงสว่างแห่งปัญญาปลูกต้นไม้เมื่อกี้นี้รู้สึกดีคะดียังไงคะยังไงเรียกว่าดีดีเป็นภาษากลมๆดีแปลว่าอะไรคะนี่หมูปล่อยไม่ทราบดีแปลว่านี้ไหมหมูปล่อยทำงานอย่างมีความสุขมีความสุขไหมคะความสุขที่มีแล้วส่งต่อความสุขนี้ไปให้ต้นหญ้าต้นหญ้าส่งความสุขไปให้คนอื่นอีกอย่างนี้เรียกว่าดีไหมคะดีครับแล้วดีแบบชนิดที่เรียกว่าหมูปล่อยต้องบอกว่าหมูปล่อยดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าลูกไม่นั่นแสดงว่านี่ดีอย่างปล่อยดีเลยสมชื่อหมูปล่อยเลยค่ะเออไม่ใช่คนละปล่อยกันคนละปล่อยอีหมูปล่อยแล้วปล่อยไหนล่ะปล่อยเดียวกันนั่นแหละคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดที่ปล่อยวางนั่งกระดูกสันหลังตรงไว้ลูกเตรียม
แล้วขมิ้วพุงเล็กน้อยปึ้งยิ้มหวานมีหลานอยู่คนหนึ่งมาทำงานตั้งแต่เช้าอะค่ะวันนี้ออกรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนขนมที่ทำก็ดูจะเพลิดเพลินเจริญใจนะคะมีคนแย่คุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่กินกาแฟกี่แก้วเพราะดูมีพลังงานมากก็ลองนับวันสิคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้เท่าไหร่ครับหมูปล่อยครับ19ฮะ29เดือนนี้มีกี่วันคะลูก64วันเฮ้ยเดือนอะไรคะเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนมีกี่วันลูกมีรถยนต์3คันจ้ะวันนี้29เหลืออีกกี่วันลูกเหลืออีก64วัน64วันคืออะไร64วันงั้นก็คือ64วันเดือนนี้เหลืออีกกี่วัน65วันอันหมูปล่อยมัน6ขวบมันยังไม่รู้เรื่องวันใช่ไหมเนี่ยเหลืออีก2วันเหลือวันที่30ใช่ไหมมิถุนายนอ๋อก็เหลืออีกวันเดียวสิเพราะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะมิถุนายนก็ฉันก็เข้าใจได้แล้วว่ามิถุนาถูกไหมคะอะไรอีกล่ะก็จริงๆแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่มองเห็นใบไม้ที่แบบมีความสดชื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งที่เป็นความรักของสังฆะนะคะเราประชุมกันค่อนข้างเข้มเพราะเราเหลือเวลา 2-3 วันนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะใช้24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมในทุกๆวันเป็นไปเพื่อความสำเร็จที่จะมีน้ำที่ไหลลงมาจากสถูปมนตราพระอริยธาราแต่วันนี้เราเข้าเป้าแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับเพราะฝนตกแล้วเราได้น้ำจากฟ้าแล้วจริงไหมลูกจริงจริงสาธุหน่อยสาธุวันนี้หมูปล่อยทำอะไรบ้างที่หมูปล่อยคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์ในการตื่นของหมูปล่อยเล่นเกมหรือเปล่าเล่นเกมหรือเปล่าวันนี้ดูสารคดีเรื่องอะไรหมูปล่อยไม่ได้ดูสารคดีเลยครับหมูปล่อยขอไปดูสารคดีกับพ่อแป๊บนึงครับต้องหาข้ออ้างหาข้ออ้างใช่ไหมไม่ใช่หาข้ออ้างครับเดี๋ยวก่อนอ่ะหมูปล่อยไปยังไงก็ได้หญ้าต้องไม่ล้มอ่ะไปสิหญ้าไม่ล้มหรอกครับแต่ว่าหมูปล่อยจะล้มไหมอ่ะก็ต้องทำให้มันไม่ล้มแหละหมูปล่อยว่าหญ้าไม่ล้มหรอกครับแต่ไหวนี่แหละจะล้มกายล้มแต่ใจไม่ล้มอาจารย์แล้วลองทำให้กายไม่ล้มด้วยสิก็อย่างนี้นะคะเวลาเราคุยกับเด็กเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาบางขณะของเราที่จะให้เวลาเขาไตร่ตรองหรือตรึกก่อนที่เขาจะตอบเราเราอย่าเร่งซะจนเรารู้สึกว่าอะไรอะไรก็ช้าไปหมดเพราะเราเร็วตอนนี้เนี่ยเราไม่มูปล่อยเธอฉลาดมันใครอ่ะฮะพ่อถังก้อนเธอดูสิอ่ะไปบอกป้าติ่งกับพี่หนังนะคะว่าคุณยายรออยู่นะชมมานี่สิอ่ะได้เลยลูกคุณแม่มองอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราอยู่รวมกันอ้าวมาดูพี่หนังนะเขาเห่อพี่หนังขนาดไหนดูเอาพี่หนังมาดูก็เขาเป็นเจ้าของบ้านรับแขกแล้วก็ทำให้พวกเรารู้ว่าพลังงานของเด็กที่อยู่กับเราได้ในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นความรักไหมมันเป็นภาษาที่เรียกว่าความรักไหมคะแล้วเวลาที่คุณอยู่ในบ้านเนี่ยคุณมีความรักอย่างนี้ไหมคะมันเป็นบ้านเรือนแห่งรักไหมมันเป็นแสงสว่างแห่งความรักไหมมันเป็นความกรุณากันอย่างลึกซึ้งในทุกกรณีน้องบอกว่ากายล้มแต่ใจ
ห็นไหมคะรู้จักไปจีบคนเขาเอาปัญญาเข้าไปทำเสน่ห์นะคะว่าโอ้ยอําเภอมานี่เร็วค่ะกายล้มใจไม่ล้มอ่ะยายจะถามพี่หนังว่าพี่หนังปลูกต้นไม้เมื่อวานนี้แล้วเมื่อเช้านี้ก็ไปคุยกับต้นไม้วันนี้พี่หนังก่อนที่จะมาคุยกับต้นไม้เนี่ยพี่หนังได้คุยกับใจตัวเองป่ะก็จริงๆคุยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะอะไรคุยว่าปกติหนูจะคุณพ่อจะชอบให้เขียนไดอารี่อะค่ะก็เลยจริงๆก็เลยทำอาชีพเป็นนักเขียนไดอารี่ไม่ใช่คือก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยเขียนไดอารี่อะค่ะคุณพ่อจะบอกเสมอว่าแบบเวลาเราทำอะไรให้เราจดแบบความรู้สึกเราให้ทบทวนจ้ะความคิดของเราในหนึ่งวันนะคะตอนที่พ่ออยู่หนูไม่ได้เขียนแต่ว่าตอนนี้เริ่มมาเขียนก็เหมือนเขียนคล้ายๆเขียนคุยกับพ่อด้วยอะไรแบบนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้รู้สึกสบายใจนี่คือไดอารี่เป็นการบำบัดนะเหมือนเราคุยกับพ่อแต่จริงๆแล้วหนังเขาก็คุยกับหัวใจของเขาเองถึงว่าสิเมื่อเช้านี้ลูกไปทำวัดด้วยนะใช่ค่ะแล้วได้อุทิศไหมอุทิศส่วนกุศลเห็นไหมเห็นไหมเมื่อทำความดีได้อุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อที่รักนะแล้วก็ยังตามไปบิณฑบาตเออเล่าสิไปบิณฑบาตคือไงครับเอาบิณฑบาตไปบินหรอครับเราออกไปขออาหารเราออกไปขอบินหรือว่าออกไปบินเหมือนในแม่ชีเหมือนในเสื้อแม่ชีซุปเปอร์แมนอ่ะลองทำท่าสิหมูปล่อยบินไม่ได้หรอกเพราะหมูปล่อยหนักบินไม่ขึ้นปีกหมูปล่อยไม่มีแถมตัวหนักอีกก็หายแถมตัวหนักอีกช่วยเราฝากท่านไหมเออดีเหมือนกันนะฉันมีหลานเอาไว้พิงอ่ะไปบินทบาทแล้วเป็นยังไงประทับใจไหมไม่เคยทำมาก่อนเลยก็ช่วยแม่ชีถือปิ่นโตแล้วก็ได้เห็นป้าป้าหมู่บ้านสองพี่น้องค่ะกะเหรี่ยงโบใช่กะเหรี่ยงโบรู้สึกว่าทุกบ้านแบบโหตื่นแต่เช้ามาทำบุญมาตักมารู้สึกเออดีเนาะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีอะค่ะเราเคยลุกขึ้นมาใส่บาตรไหมคุณพ่อชอบบอกให้ลุกขึ้นมาใส่บาตรแต่ว่าพอคุณพ่อมีงานยุ่งหรือว่าแม่งานยุ่งก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่บาตรคราวนี้ออกไปรับเองออกไปเห็นเลยใช่ไหมว่าคนใส่ดีใจมากดีใจมากที่ได้แบ่งปันอาหารนั้นเพื่อคนอื่นนะเป็นอะไรที่ทาทาครีมกันแดดเพิ่มเนี่ยแย่งซีนเหรอคะแย่งซีนเหรอคะแย่งซีนใครแย่งซีนแย่งซีนพี่หนังเขาไงไม่ได้แย่งซีนสักหน่อยเออแล้วทำไมคะแล้วทำอะไรคะช่วยแบ่งเบาอยากภาวนาเหรอคะพรุ่งนี้คุณยายจะเอาสถูปลงหมูปล่อยอยากจะมาทำงานด้วยไหมคะทำงานเลยครับน่าโอมตาเลนนั่นแหละเพราะตอนเอาสถูปลงเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะอัญเชิญสถูปลงแล้วล่ะค่ะพอสถูปลงเพราะว่าคือปลดลงผ้าลงก่อนแล้วเราก็จะเหมือนสลายสถูปเหมือนสลายแมนดาราแล้วก็ค่อยๆสร้างเจดีย์ผ้าหมื่นองค์เนี่ยขึ้นมาทีละรอบทีละรอบทีละใหม่ใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วเกิดขึ้นใหม่ใช่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะเกิดดับแบบเนี้ยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราหนึ่งคนเนี่ยได้มองเห็นอะไรที่มันงดงามตามที่มันเป็นเห็นการเกิดดับตามที่มันเป็นเนี่ยเราจะไม่เข้าไปรู้สึกอึดอัดว่าทำไมสิ่งนั้นมันไม่เป็นอย่างใจฉันทำไมสิ่งนี้มันไม่เป็นอย่างใจฉันแต่เราจะมองว่ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ใจฉันไม่ทุกข์ฉันจึงเป็นและอยู่กับมันได้อย่างเป็นสุขมากขึ้นแบบไม่มีฉันไม่มีของฉันเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยหนูก็พูดแล้วเข้าใจว่าเข้าใจครับเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจึงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะจ๊ะโอเควันนี้พวกเราเองก็ให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านนะคะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นที่จริงคุณยายก็กลับไปดูเนื้อข่าว
เพิ่งลอยอังคารเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคือวันที่4เดี๋ยวมั้งวันที่6วันที่8 20ค่ะวันที่20วันที่20แล้วคุณพ่อคืนลมหายใจวันไหนอ่ะวันที่10ค่ะอ๋อ10วันอ๋อมันก็ยังสดอยู่นะถามว่าสดมั้ยสดถามว่าทำใจได้มั้ยมันก็จะมีอย่างที่บอกคุณยายค่ะมันก็จะมีช่วงที่เราดีแบบดีมากแล้วก็มีบางทีก็เหงารู้สึกคิดถึงพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าช่วงแรกๆนะคะที่เราแบบว่าไม่รับเลยไม่รับเลยค่ะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะสอนใครคะลูกสอนใครคะลูกสอนพี่หนังเหรอคะฮะก็อย่างนี้ค่ะวันนี้เขาจะทำงานกันเพราะว่าอากาศดีเราก็เห็นเลยว่าเราเนี่ยไม่นอนพักกันเลยเนาะอากาศดีแล้วเราก็อยู่เนี่ยอยู่กันจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วล่ะว่าสารสุขที่มันหลั่งจากการทำงานหนักเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งของการเยียวยาค่ะฉะนั้นถ้าเวลาหนังเหงาๆเฉยๆหาไปเปลี่ยนพลังงานเนี่ยวันนี้คือการทำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเรามีใจอยู่แล้วที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่พอเราจดจ่อจิตพอเราปลูกไปเรื่อยๆกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับเราได้ปลูกใจเราด้วยนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องนั่งหลับตาด้วยนะนานนะเนี่ยเพราะคุณยายลงมาตั้งแต่ตอนสัก4โมงนะพอนั่นเราก็เริ่มละตอนนี้2ชั่วโมงนะคะเขาเพิ่งขึ้นไปนั่นแหละค่ะเราได้เห็นเลยว่าเพลินมากค่ะคือการที่เราจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็มีสารสุขที่หลั่งออกมาอย่างชนิดที่มีธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาตินะคือมันการเข้าไปกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลูกมาขยายคำนี้สิมาคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเหมือนกายเราเคลื่อนไหวอะลูกมาคะมาคะเขาเป็นคนที่จับประเด็นเก่งมากนะเราก็พูดไปเนี่ยเขาจะจับยายครับยายครับครับยายทำแบบนี้ได้วันนี้ไมโครโฟนมีตัวเดียวต้องมาใกล้ๆยายหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่หลอนอีกแล้วล่ะครับร้อนเลยร้อนร้อนคือแบบเราก็นึกว่าเราพูดไปแล้วก็คนได้ยินไงมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับร้อนมาแบบหญ้าไม่ตายนะลูกหญ้าไม่ตายหรอครับแต่คนจะกิ้งลงไปตายแล้วเมื่อกี้พูดอะไรยายครับจะพูดว่าอะไรคะพูดว่าอะไรไม่รู้จะพูดว่าอะไรครับแล้วเรียกยายทำไมอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรครับก็เลยเรียกยายหมูปล่อยยายถามหน่อยหมูปล่อยส่องกระจกไหมเดี๋ยวก่อนหมูปล่อยเคยส่องกระจกไหมเคยแต่ว่าหมูปล่อยก็กลัวกระจกเลยนะเนอะใช่กลัวว่าจะมีอีกคนหนึ่งในภาพโดยที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆปล่อยอ่ะปล่อยฟังนะเมื่อกี้นี่โอมตาเลใช่ไหมโอมสิโอมตาเลตูตาเลตูเรโซมันมีความหมายว่าต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงนั่นแสดงว่าหมูปล่อยไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่ามันถูกขจัดไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วเดี๋ยวก่อนเงาในกระจกมันบอกอะไรมันบอกอะไรลูกมันบอกถึงหัวใจของคนส่องกระจกไหมถ้าหมูปล่อยส่องกระจกแล้วยิ้มกระจกยิ้มไหมยิ้มและถ้าเผื่อหมูปล่อยส่องกระจกแล้วเงาในกระจกมันบอกว่าหมูปล่อยต้องส่องดีๆนะเพราะเงามันจะเป็นอย่างที่คนส่องหมูปล่อยเข้าใจไหมเข้าใจว่าเข้าใจเป็นอย่างที่คนส่องเงาจะเป็นอย่างที่คนส่องเพราะเราควรจะเป็นคนที่ดีไหมคนที่ดีครับดีมากยืดตัวให้ตรงดำรงสติมั่นคิดว่าหมูใบมองเห็นหินไหมเห็นสิเห็นไหมเห็นเดี๋ยวทำของเจ้าหมูปล่อยมองแม่ที่ตายายสิอย่างงี้เอาสองตามาอย่างนี้สินั่นแหละเวลาที่เราเล่นเกมจะเป็นอย่างนี้อยากไปไหมแล้ววันนี้เล่นเกมกี่ชั่วโมงซื่อสัตย์ติ๊กตอกกี่ชั่วโมงไปนะหลายชั่วโมง
หลายชั่วโมงก็วันนี้วิ่งตามแม่ไม่ได้ไงเพราะว่าฝนตกคุณยายไม่ให้ตามเปล่าคุณยายเนี่ยมาทางนี้เพราะว่าจะตกห่วงปล่อยเพราะว่าฝนมันตกกลัวปล่อยเป็นหวัดแล้วเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่าหมูไปหลบอยู่ในร่มอย่างเดียวหมูปล่อยเนี่ยเขาต้องออกกำลังกายเยอะเขาต้องวิ่งเยอะแต่เวลาฝนตกเนี่ยก็เหมือนกับตรงนั้นเลยนะหมูดายหอยอ่ะโมบายหอยว่าเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะตกลงมาพรำซ้ำใช่ไหมเราก็ต้องเคลื่อนไหวให้มีโดนฝนมันก็เหมือนกับโมบายหอยเลยนะที่เราต้องห้ามโดนห้ามทำให้หอยมีเสียงอ่ะเหรออ่าอ่าอืมจบยังยากกำลังจะถามว่าส่องกระจกแล้วน่ะเคยเห็นตัวเองหล่อไหมเคยหล่อหล่อไหมหล่อโอ้โหได้ได้พี่หนังว่าหมูปล่อยหล่อไหมเดี๋ยวก่อนพี่หนังว่าหมูปล่อยหล่อไหมหล่อค่ะหล่อเดี๋ยวก่อนหมูปล่อยหมูเคลื่อนเดินเดี๋ยวก่อนปล่อยปล่อยปล่อยว่าพี่หนังสวยไหมสวยตอบแม่ไม่มันนี่ปรากฏว่าพ่อเขาเครียดไปหมูปล่อยรู้ว่าพ่อก็เครียดก็มานั่งตรงนี้สรุปมานั่งตรงนี้นั่งกับยายนั่งดีๆเนี่ยค่ะพี่ติ่งมาแล้วป้าติ่งของใครเรียกป้าติ่งของใครไปสิเราต้องรับป้าติ่งไหมลูกมาป้าติ่งสวยมาแล้วค่ะมาดามติ่งฉันหนูปล่อยหมูปล่อยครับแล้ววิ่งออกมาเลยค่ะมาช่วยกันนั่งตรงนี้หมูปล่อยมาเอาป้าติ่งมานั่งด้วยลูกมาอ่ะมาก้อนหินก้อนนี้มากระเถิบกระเถิบกระเถิบเรานั่งก้อนหินก้อนเดียวกันเรารักกันมาเลยลูกมาเฮ้ยเดี๋ยวไปสองก้าวนี่ยังนั่งได้ไม่ต้องครับคุณยายจ๋าลูกคราวนี้ป้าติ่งมาอยู่กี่วันคะอยู่สิบกว่าวันค่ะนี่ตั้งใจยังไงบ้างคะในสิบกว่าวันนั้นเยลลี่แบร์เยลลี่แบร์ก็อยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าทำอะไรไม่เป็นดีไซน์ไม่เป็นทำได้แต่แรงงานค่ะเจ้าค่ะไม่เหมือนอาจารย์ทองก้อนไม่เหมือนพี่เบิร์ดจะดีไซน์เป็นจะใช้งานหัวสมองแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดค่ะแบบถามไปเรื่อยจ้ะพี่ติงบอกว่าคุณแม่ทำไปเลยค่ะเพราะเราสามารถเข้าเป้าได้แน่นอนดูสิคะสีทหารเสือเนี่ยเห็นไหมคะเราอยู่กันแบบที่จริงเนี่ยสามทหารเสือหรือสี่ทหารเสือเอ้าสนับท้วนไม่รู้นี่สามนางฟ้าหนึ่งเทวดาเออเป็นสี่ทหารครับสี่ลูกครับครับลูกหนึ่งสองสามสี่เออหนึ่งสองสามสี่ที่จริงวันนี้เราจะไปจบลงที่เราไปดูฟ้าแล้วก็ไปจบลงที่ว่าห้องน้ำเราสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะเรานั่งรอจะไปจบที่ห้องน้ำเพราะว่าพอจบรายการแล้วจะปวดฉี่หรือปวดอื่นแล้วครับยังไม่เสร็จไปตรวจงานที่ห้องน้ำเข้าใจไหมครับหมายบริการเข้าใจไหมครับเข้าใจเล่นมุกบางไม่ได้โอ้โหเล่นมุกบางไม่ได้หรือมีมุกเดี๋ยวนี้มีมุกอารมณ์ขันเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้เจอป้าติ่งเกือบเดือนเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนไหมโอ้โหโอ้โหนี่เขาจะเจ็ดขวบเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเจ็ดขวบยี่สิบเกิดก่อนพี่ปูน7วันนะพี่ปูนเกิด28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาเอ้ยจริงด้วยรัชกาลที่10เนี่ยเราเร่งๆกันเนี่ยก็ทำถือเป็นการระลึกจ้ะเนี่ยเป็นการทำงานแล้วก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นเป้าหมายนะคะว่าเราทำไปทีละวัน24ชั่วโมงเราทำอะไรบ้างมันใหม่เอี่ยมไหมสำหรับชีวิตของเราไปทีละ24ชั่วโมงเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเห็นว่ามันจะไปทีละชั่วโมงและทีละขณะจนได้นะคะนี่บุญล่ำก็คงทำท่ายกรองเท้ามาทำไมจ๊ะหลบไม่ได้ฮะหลบไม่ได้แล้วอ๋อหลบไม่ได้โอ้ย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 มานี่มานี่มานี่อย่าไม่เอาลูกหมูปล่อย
เมื่อกี้เนี่ยพี่ติ่งทำงานนะนะก็ไม่ได้ใส่รองเท้าขอโทษครับพ่อยายเข้าใจยายเข้าใจยายเข้าใจพ่อเขาไม่ได้ฟังหนูปล่อยขอโทษเลยนะไร้มารยาทที่สุดพ่อยิ่งเครียดยายนะไม่เคยเห็นหมูปล่อยขอโทษเลยนี่ดีมากเลยหลานยายนะรู้ใช่ไหมว่าหลานทำอะไรแล้วพ่อเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะใช่ไหมลูกใช่แล้วขอโทษพ่อเขาด้วยอะไรได้เรื่องอะไรฮะปล่อยมันซะเขาไม่อยากให้พ่อเขาเสียใจเรื่องการที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาก็ขอโทษพ่อเขามันก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเห็นเลยว่ามันเป็นความตั้งใจอ่ะเลือกเอาหมูปล่อยสำหรับการไปตรวจท้องน้ำกับการขึ้นไปบนภูเขาอยากไปไหนครับลูกอยากไปขึ้นบนภูเขา70 24 6 70ฮะอายุหรือเปล่า70 24 6อายุไม่ได้บอกเลขนะก็สิอ๋ออ๋อเราอยู่กันได้เลยอ๋อหวยออกเลย70 60 24 6 24 6ก็24 6แสดงว่าต้องเป็นอย่างนี้ใคร24 24 6ก็6เลข0ใคร6ใคร6ใครอายุ6อ๋อพอดีหมูไปทำน้ำ6มั้งก็เลยกลายเป็นเลข6โอเคแล้ว24คือใคร24เหรออ๋อรู้แล้วยี่อะไรก็ไม่รู้หมูปล่อยอารมณ์อย่างเงี้ยต้องไปอยู่กับนู่นเลยไหมจำอวดไหมจำอวดคือใครอ้าวก็ตู้ตลกอยู่นี่แหละจำอวดตั้งคณะเลยไหมที่บอกไม่อ่ะต้องมายุ่งอะไรกับยายเนี่ยตั้งคณะขอโทษครับจะขอโทษใครลูกขอโทษพ่อกับแม่พ่อไม่สนใจอะไรเลยพ่อเขาเช็คดูเขาเช็คงานใช่ไหมแหมวันนี้หมูปล่อยขอโทษหลายครั้งนะเดี๋ยวยายขึ้นไปดูเขาทำสถูปะดีกว่าเพราะว่ายายเองก็เห็นละพี่ติ่งอยากไปตรวจห้องน้ำไหมเอาไหนดีหมูปล่อยไม่อยากไปได้หมดค่ะอ่ะลุกค่ะไปหนังไปมาบริการอึฟอึฟมาค่ะเรามีโอกาสแล้วค่ะที่เราจะได้เดินเรารอมาดามติ่งของเราอ้าวหมูปล่อยเอ้ยหมูปล่อยเอ้ยเป็นอะไรที่แบบยายแล้วก็เชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะคะว่าเด็กไม่มีหกล้มนะคะก็วันนี้มีใจล้มฮะอะไรนะนี่พ่อเธอได้ยินไหมว่าลูกเธอเขาขอโทษอ่ะเดี๋ยวมาขอจัดการพ่อหน่อยได้ยินไหมตอบไหมตอบลูกไหมไม่ตอบเพราะมันเข้ากล้องไม่เวลาลูกมันขอโทษเนี่ยมันต้องฟังแล้วก็ต้องบอกว่าครับครับพ่อเข้าใจครับขอบคุณนะครับเงี้ยเด็กๆนะคะเขาจะต้องได้ยินคำว่าขอโทษในบ้านาขอบคุณในบ้านมันมีคนแบบว่าปล่อยไปมานี่เร็วไปเราไปดูตรงนี้กันเราไปดูแสงสวยของเราดีกว่าหมูปล่อยขึ้นสตูปะอ้าวไม่ไปหรอจ้าพี่หนุ่มพี่อามจ้าไปดูสิคะดูหลานฉันวิ่งดูนั่นค่ะนั่นแหละฮะผ้าของคุณยายคืออะไรอ่ะไปซักอยู่ค่ะอ๋อไปซักอยู่ค่ะพี่ติ่งเอาไปแล้วค่ะมันเปื้อนค่ะไหนอ๋อโป๊แหมแค่นี้ค่ะเห็นคอนี่ก็เรียกว่าโป๊แล้วค่ะฮัลโหลตะวันอันนี้ออกดอกจริงแล้วนะจ๊ะอันนี้ของจริงนะจ๊ะจ้ะอย่างนี้เรียกว่าเสนอหน้าไหมก็นี่ไงเลือกออกดอกเนี่ยดูสิสวยงามมากเลยวันนี้เราจะอยู่เป็นเพื่อนเขานะเราคิดว่าเราจะทำงานถึงกี่โมงจ๊ะอ๋อเหรอสมชายอ่ะไปไหนล่ะ6โมงเย็นโอเคงั้นคุณแม่ไปรอก่อนอันนี้6โมงแล้วนี่เข้ารายการน่ะไปกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าตรงนี้เสร็จแล้วตามไปนะจ๊ะ
อ๋อเมื่อกี้นี่เรานั่งเขาก็เลยไม่ได้ปลายครับไปครับอ่ะเคาะระฆังเลยค่ะวันนี้ลงแขกไปเลยค่ะมาพวกเราด้วยมาเลยค่ะพี่เบอร์พี่เบอร์พี่หนุ่มกับพี่อาร์มชุดสวยจังเลยวันนี้สิครับมาครับชื่ออะไรครับวิจารณ์ครับวิจารณ์ครับวันนี้วิจารณ์ทำอะไรครับก็นัดอาจารย์ท็อปเขาว่าจะดึงท่อลงมาหาบ่อลึกด้านล่างนี่อ่ะงั้นไปตามทองก้อนเลยวันนี้เราจะทำงานนอกเวลากันค่ะเรากะว่า4ทุ่มพี่ติ่งนอนทุ่มเดียวนะคะไหวเหรอไหวค่ะไหวค่ะคุณแม่ได้รับเชิญว่าวันนี้คุณแม่ให้กำลังใจหน่อยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราต้องทำงานกันถึง4ทุ่มอีก2วันไม่งั้นงานเราจะไม่เสร็จทันค่ะคือเมื่อวานนี้วันนึงเมื่อวานยังอ้าวเหรอนึกว่าเมื่อวานนี้วันนึงวันนี้ยังถ้าวันนี้เสร็จได้ดีพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าเสร็จไม่ได้ดีดูเดินดูเดินโอ๊ยก็วันนี้ฝนตกนะเราก็เลยรู้สึกว่าอากาศดีเอาซะเลยเห็นยังไม่มีแฟนก็ดีนะไม่ต้องมีลูกเงินเนี่ยเห็นลูกคนอื่นเอาไว้หมดเสร็จเพิ่งบอกน้องหนังไปว่าอายุ24เท่าน้องหนังเนี่ยติ่งแต่งงานแล้วเหรอแล้วมีน้องปูนกี่โม27ค่ะ26 27เหรออ้าไม่ได้เราตรงนี้เราต้องตรงนี้อ้าตรงนี้เหรอสมชายกำลังคิวเอาตรงไหนมาลูกมาปลูกต้นไม้ยังไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยเอาตรงนี้เหรอลูกครับเดี๋ยวจะไล่จากเนี้ยครับไล่ลงไปเนี้ยครับเชื่อมจากตรงนี้ไปครับคุณแม่โอเคอ่ะให้ทำอะไรบ้างมาสามารถบอกป่ะอ๋อไม่ครับอ้าวไม่ทำรายการนี้แหละครับดีแล้วเหรออ้าวงั้นเดี๋ยวไปจบรายการก่อนเพราะคณะไม่ฉีดเตรียมแล้วเนี่ยลุยกันอยู่ตรงเนี้ยตะวันเดี๋ยวถ้าเขาเสร็จตรงนู้นเดี๋ยวมาช่วยตรงนี้ครับช่วยกันขนกระสอบช่วยอะไรเงี้ยครับได้ครับแล้วเราก็เอาถึงกี่โมงสามทุ่มอ่ะไหวสามทุ่มดึกมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุกไม่ขึ้นงั้นเราไปตอนพระอาทิตย์ตกกันก่อนนะคะสวยๆมีไว้ให้เราเล่นค่ะเดี๋ยวมาช่วยนะจ๊ะทิพย์พรุ่งนี้เราเอาสถูปลงนะจ๊ะขอขึ้นไปบนสถูปกันก่อนมาค่ะนครราชสีมากร66นี่รถทองก้อนนี่เออเหรอคะใช่ไหมก้อนก้อนทำก้อนรอก้อนทองก้อนไม่ใช่ทองก้อนกอรองไงคะกอรองก็กลแล้วแปลว่าอะไรกอรองก็แบบแข็งไปเป็นก้อนเราปากมันไปปากกันมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ใครแบบโอ้สวยมากนี่หมอกนี่แหละค่ะบางตอนกลางวันนี่คุณแม่เดินตรวจงานก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเห็นไหมหน้าฝนนี่ก็แบบนี่หน้าฝนก็อีกอย่างหนึ่งเลยล่ะวันนี้คุณแม่เปลี่ยนมุมต้นไม้หน่อยเอาต้นปาล์มไปอยู่ที่ตรงองค์ดำและไล่มาเป็นอุโมงค์เลยส่วนตรงนี้ก็เอาบาวบาบลงสองต้นใช่นะลูกเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ำแล้วล่ะค่ะเนี่ยกลับมาที่สวยนะสวยค่ะสวยมันมีชั้นหินแล้วมันย้อยด้วยเนี่ยโชว์เลยเราวันนี้เรามีทีมหลายทีมมากค่ะทีมหนึ่งก็เนี่ยค่ะเอาน้ำออกเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจัดการตรงนี้ใน2วันนี้ทั้งปลูกต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะมาทางนี้หน่อยลูกมานี่พามาดูค่ะว่าน้ำที่อยู่ในท่อนี้จะขึ้นได้อย่างไรเอาละสิคุณแม่น่ะไปได้แต่พี่ติ่งจะไปได้ไหมเนี่ยได้ไหมคะมาหนังมาลูกมาเถอะมาซนๆกันยายรู้ได้ลูกได้นี่มาดินี่นี่ค่ะก้าวมานี่เลยค่ะสวยงามมาเอาป้าติ่งมาด้วย
เอ๊ะป้าติ่งสิป้าติ่งป้าติ่งนะคะนี่เราหลบทางนี้ก่อนนะคะมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่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 เนี่ยค่ะชมเขามาแล้วค่ะมายืนตรงนี้กันหน่อยค่ะนี่อยากให้ทุกคนลองนึกว่าเวลาที่ท่านมายกสถูปมนต์นะคะในวันที่4ค่ะสถูปมนต์เนี่ยค่ะจะถูกยกพรุ่งนี้คือยกลงเราเรียกว่าลดสลายสถูปะลงก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่จะเห็นถึงความเป็นอนิจจังนะคะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยค่ะเมื่อปลดทุกอย่างลงธงอันเนี้ยค่ะก็จะถูกนำไปเป็นธงที่จะปลิวสวยอยู่ในพื้นที่นี้นะคะคือเราจะใช้ทุกอย่างเนี่ยให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังนะคะจากนั้น ไอ้เนี่ยหลานฉันมาค่ะไปเข้าน้ำสนุกไหมล่ะลูกเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็จะแกล้งล้มนะคะเดี๋ยวก็จะแกล้งล้มแล้วก็จะแกล้งเปียกนะคะจะทำทุกอย่างให้ดูเหมือนกับว่าเหมือนจริงสะเหมือนจริงแต่จริงๆแล้วคืออยากเล่นน้ำค่ะถูกต้องค่ะนะคะเป็นเด็กเลยค่ะก็ให้ดูตัวอย่างไปแล้วค่ะตอนนี้เขาเปิดน้ำอยู่แล้วคะหมูปล่อยเนี่ยค่ะเด็กกับน้ำนะคะทีนี้สิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าตรงเนี้ยเราตั้งใจจะให้เป็นที่ภาวนาสำหรับคนทุกวัยถ้าเป็นผู้สูงวัยอยู่ตรงนี้เราจะทำน้ำตรงเนี้ยให้เบาๆเหมือนเป็นเสียงที่จะนำไปสู่การติดตามลมหายใจเพื่อให้เป็นสมาธินะคะแล้วส่วนเด็กๆ เขาก็จะลงไปอยู่อีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเด็กๆ เขาจะเป็นอย่างนี้เวลาที่พวกเราทำอะไรเพื่อให้คนทุกวัยในครอบครัวเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเขาอาจจะมีวิถีแห่งการใช้ชีวิตที่มีความชอบไม่เหมือนกันแต่เราเคารพกันเราเคารพกันในความต่างเราเคารพในสิ่งที่ทุกคนเลือกและในสิ่งที่เขาเลือกนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเหมือนกันอย่าทำให้คนในโลกนี้มันต้องเหมือนกันด้วยกายภาพแต่เราเหมือนกันด้วยทิฏฐิที่ไม่เบียดเบียนแต่กายภาพเราไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งแต่งงานตอนอายุ24มีลูกลูกพี่ติ่งเนี่ยกับหนังเนี่ย24กับ29ก็อ๋อแต่ปูนเขาลูกพี่ติ่งนะหน้าตาหล่อเลยอ่ะแล้วก็จบอังกฤษมาหาแม่ว่าทำไมแม่มาที่นี่แล้วใจแม่ล่มใจร่มนะต้องขอบคุณลูกนะสำหรับคุณยายแล้วลูกก็กำลังบอกว่าถ้าแม่มีใจที่ร่มเนี่ยลูกก็เหมือนลูกจะพูดว่าลูกก็ไม่ห่วงอ่ะใช่ไหมเขาพูดอย่างนั้นเนาะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากมาดูจะได้หายห่วงเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยแม่มานี่ทำไมใจเย็นขึ้นมีความสุขขึ้นอยากมาดูพอมาดูก็บอกว่าหายห่วงนะเห็นไหมคะไม่ใช่แค่พ่อห่วงเราเนี่ยเหมือนกันเข้าใจเนาะเพราะวันนี้เห็นทำงานอยู่กับพี่ติ๋งครับครับโอ้โหโอ้โหไหนๆซิคะอีกทีซิคะยายครับโอ้โหอันนี้ท่าใครครับลูกท่าใครคะปล่อยเคยไปอิตาลีเหรออ้าวเหรอแล้วทำท่าใครคะนะรูปปั้นที่ไหนล่ะคะท่าเนี้ยค่ะฮะพ่อทองก้อนนะลูกพวกเราแอบกำเนี่ยคุณแม่จะเอาต้นบาบาบต้นใหญ่เนี่ยดูไปแล้วครับพี่ติ๋งคะต้นปาล์มที่เราเอามาแล้ว22ต้นจะขึ้นจากนี้เลยจากถนนเนี่ยค่ะลงไปเนี่ยจะเป็นอุโมงค์ปาล์มที่แบบรถเข้าไปแล้วก็ไปถึงทางขึ้นที่เป็นวิวแชร์ตอนแรกคุณแม่ว่าจะเอาไว้ตรงนี้แต่ว่ามันจะทำให้มันบังน้ำเพราะว่าปาล์มมันไม่สูงเราก็เลยจะโยกสิ่งที่เรามีอยู่64ต้นที่เป็นต้นบาบาบนะคะแล้วก็วางตามตำแหน่งเนี้ยซิกแซกซึ่งก็ให้ตำแหน่งแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องน้ำตกที่ไหลไปเนี่ยค่ะอันเนี้ยชมเขาวางเนี่ยเราเห็นแล้วว่าความสำเร็จในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทุกๆวันเนี่ยมันมาจากการภาวนาร่วมกันและเรามีคนเยอะเนาะกินข้าวทีต้องแบ่งโต๊ะบุฟเฟ่ต์2โต๊ะนะตอนเนี้ย
ที่ตักอ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะรอคิวยาวได้แต่อาหารอร่อยที่กินกันหลายคนมันทำให้พวกเราเคารพในความสุขของกันและกันไม่เหมือนกันเลยวันนี้คุณยายมาแล้วคุณยายก็ยังบอกว่าเออถ้าสมมติว่าเรามีมรดกเอาไว้ให้คนที่เขาได้เห็นว่ามันไม่ง่ายหรอกนะหุบเขาโพธิสัตว์แต่ว่ามันทำได้ให้เขาเห็นถึงสิ่งที่เราพยายามร่วมกันอยู่แล้วความสุขอย่างเงี้ยมันจะทำให้สังคมดีขึ้นบางทีเรามีบ้านของเราหลังนึงเราก็จะบอกว่านี่คือห้องนอนฉันนี่คือรั้วบ้านฉันแต่ที่เนี้ยเมื่อคืนนี่ตรงที่พี่ติ่งนอนน่ะไอ้เจ้านี่นอนก่อนเพราะมันมาถึงจะถึงจะไปนอนข้างบนแต่ยายห่วงแล้วบอกว่าอ่ะงั้นวันนี้หนุ่มกับอามขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ติ่งมาคนเนี้ยเขาก็เกรงใจโอ้ไม่นอนด้วยกันได้เขาบอกว่าหนูชอบนอนพื้นค่ะเหมือนคุณพ่อเขาขอขึ้นไปนอนพื้นแล้วเขาก็จะได้เขียนไดอารี่ยายก็อยากให้หนูอยู่นานๆเท่าที่หนูคิดว่าหนูจะมีความสุขที่สุดกับการที่จะระลึกถึงพ่อด้วยความรักที่จะทำให้พ่อไม่ห่วงเมื่ออย่างหมูปล่อยเขาบอกพ่อครับพ่อครับขอโทษทำไมเราต้องไปบอกว่าพ่อบางทีเราอาจจะเขียนว่าเราขอโทษพ่อในบางประเด็นที่เราอาจจะยังไม่เคยขอโทษมาเลยเคยมีไหมอ่ะมีค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีแต่ว่าทุกครั้งเวลาที่เรามีประเด็นทะเลาะกันคือคุณพ่อจะสอนตลอดว่าให้พูดขอโทษก็เลยเกือบทุกครั้งก็จะพูดขอโทษกับคุณพ่อตลอดแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่พอเราห่างกันก็อาจจะไม่ได้พูดหรือบางทีมีอย่างที่หนูเล่าให้คุณยายฟังว่าพ่อเขาจะเป็นคนเก็บจะไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีงอนแต่คือเขาจะอ๋อมีงอนมีซึ่งหนูเพิ่งเจอไดอารี่ของคุณพ่อแล้วซึ่งคุณพ่อเขียนไว้ว่าถ้าใครมาอ่านก็ให้ลองคิดเองว่าณตอนนี้เขาคิดอะไรยังไงคือไดอารี่ที่เขาเขียนเขาจะเขียนในความรู้สึกนะขณะนั้นซึ่งเขาเขียนเองว่าที่เขารู้สึกงอนมันเป็นความรู้สึกล้วนๆในขณะนั้นที่เขาเขียนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ได้เปิดอ่านก็ตอนแรกก็น้ำตาไหลเพราะว่ามันก็มีประเด็นเรื่องคุณพ่อมีงอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะงอนเราเหรอก็เลยคิดว่าจะเขียนไดอารี่ตอบคุณพ่อ โอ้เคยเขียนไดอารี่คุยกับลูกมั้ยเคยเขียนไดอารี่ไว้ให้กะว่าจะให้ลูกอ่านตอนลูกโตค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเดินทางเยอะมากแล้วก็ไปเจอไปแอฟริกาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็อยากพาลูกไปไม่ได้เพราะเราไปเรื่องงานใช่ไหมคะก็บันทึกไว้เหมือนมันเล่าให้ลูกฟังว่าปุ้นป้านวันนี้แม่มานี่นะนู่นนู่นนู่นนะแต่ป่านี้เขาก็คงยังไม่อ่านเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันจะมีจุดหักอีตอนที่มันมีกันละกันเนี่ยมันยังมีงานอื่นอยู่เพียบเดี๋ยวสิจริงไหมจ๊ะเห็นไหมไม่เคยรู้เลยว่าคุณพ่อเขียนไดอารี่ทิ้งไว้เหมือนกันเพิ่งเจอค่ะพ่อเขาเขียนไว้ว่าถ้าใครบังเอิญเจอก็อ่านแล้วลองไปคิดเอาเองอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกใครไว้หนูบังเอิญไปเจอเองหลังจากที่เขาเสียชีวิตใช่ค่ะดีว่าหนูไปรื้อห้องทำงานเขาอยากรู้ว่าเขาทิ้งอะไรไว้แต่ก็เห็นว่าทิ้งไดอารี่ไว้แล้วเขียนเยอะไหมเยอะค่ะเขียนตั้งแต่3ปีที่แล้วจนยังอ่านไม่จบเลยก็เป็นผู้กำกับอ่ะแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนั่นการมีวิธีการบอกกับตัวเองทบทวนคือการเขียนมันเหมือนกับการได้สื่อสารกับตัวเองใช่ค่ะว่าตัวเองรู้สึกยังไงอันนี้ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เราสุจิปุริเนี่ยเรื่องเขียนเราจะน้อยลงเราจะใช้ภาษาอะไรเร็วๆพิมพ์ปุบๆบมันเป็นการระบายอารมณ์และความรู้สึกออกไปครับสนุกครับลูกสนุกครับจ้ะก็ที่เล่าให้ฟังที่ชวนมาคุยกันตรงนี้ลึกๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเนื้อเทียนกับไส้เทียนเนี่ยมันเสื่อมไปอยู่ตลอดแต่การทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาไว้เพราะวันนี้ให้คุณแม่กดแสงสว่าง
พ่อทองก้อนเขาอยากให้เร็วๆแม่เราจะได้ประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งคุณแม่ว่าก็ดีมันก็ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเวลาที่เรามีองค์ความรู้ที่เราจะพึ่งตัวเองได้และเราก็มีชีวิตที่สั้นลงสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจะเพื่อคนอื่นความสุขของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยระดับปัจเจกความสุขเนี่ยเราต้องลงทุนแต่ผลแห่งความสุขมันเป็นเรื่องของมหาภาคสมมติถ้าคนหนึ่งคนพรรษาเนี่ยจะใช้ชีวิตขัดเกลาตัวเองเราต้องเริ่มด้วยตัวเองเหมือนถ้าเรามาปฏิบัติการขัดเกลาการเอาออกการยืนดูรู้ปล่อยเราต้องเริ่มด้วยตนเองแต่พอเราเย็นเราล่มมันมีผลต่อปูนปั้นมันมีผลต่อโลกมันมีผลต่อพ่อที่มองเราแล้วไม่ห่วงเราพ่อจะอยู่หรือพ่อจะไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับใจพ่อก็คือความปลอดภัยของลูกอย่าลืมบอกพ่อว่าลูกปลอดภัยนั่นแหละคือสิ่งที่หนังจะต้องไปให้ถึงแล้วก็ขอบคุณที่24ชั่วโมงที่ตัดสินใจเดินมาหาตัวตนที่แท้จริงคุณน่ารักมากน่ารักมากเนาะไม่นึกว่าจะมานะคะตามคุณยายเลยวันนั้นคุณยายบอกว่าพอพูดเสร็จเขาบอกว่าอยากตามไปด้วยพวกเขาเลือกที่เขาจะมาอยู่กับตัวเองเนี่ยถึงจะลำบากยายก็บอกถามแม่แม่ก็บอกแม่บอกว่าไปเลยจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณแม่ก็จะห่วงแต่คิดว่าคุณแม่คิดว่าเรากำลังเติบโตคุณแม่ก็เลยแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเราเพราะเชื่อว่าถ้าคุณพ่อยังอยู่คุณพ่อก็อนุญาตแล้วแม่มาเนี่ยค่ะเป็นการพูดถึงในวันที่ถ้านับกันเนี่ยก็เรียกว่าสดอยู่มันยังสดแต่ว่าตาไม่ตกเลยวันนี้อยู่ที่เสถียรยังมีตาตกยังมีนั่งฟังแล้วยังแล้วก็เนี่ยก็มันก็ได้ผันพลังงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเลยที่เขาเติบโตแล้วยิ่งถ้าเราเดินตามนะเดินตามคุณยายนั่นไงเห็นไหมยายบอกแล้วเนี่ยดูหมอกสวยไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยอยากชวนให้นั่งภาวนาจริงๆเลยอ่ะหินคนละก้อนลูกปะพี่ติงเอาก้อนนี้คุณยายเอาก้อนนี้อ่ะก้อนนี้มาเราภาวนากันหน่อยลูกเนี่ยหินมีไว้อย่างเงี้ยละลูกนะเนี่ยเรามองไปลูกเนี่ยแสงกำลังจะสวยเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเนี่ยมันจะทิ้งความสวยงามวันที่เราต้องจากพรากกับอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนพระอาทิตย์ที่ตกเนี่ยมันต้องทิ้งความสวยอย่างเงี้ยมันต้องทิ้งแสงแห่งความสงบเย็นเวลาที่คนจะจำคนไม่จำของร้อนหรอกแต่คนจะจำอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขานึกถึงและเขามีความสุขค่ะเหมือนถ้าคุณแม่จะจำพี่ตัวก็จะจำว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่เบียดเบียนเห็นพี่ตัวในหลานคือหนังเขาได้แสดงให้เห็นว่าความรักที่เขามีต่อพ่อคือเขาต้องเข้มแข็งโดยไม่ต้องมีการบังคับไม่ต้องมีการปลอบโยนแต่ทำไปด้วยกันวันนี้คุณยายเดินเขาก็เดินตอนแรกก็บอกลุกไปนอนก็ได้เพราะตื่นกันตั้งแต่เช้าเขาก็บอกเขาทำได้ไปแอบดูที่เขาเขียนเป็นคำพูดเล็กๆแล้วก็ดึงรูปที่พ่อถ่ายเขาเขาถ่ายพ่อเมื่อคืนนี้ยายก็เอ็นดูว่า มันเป็นความจำที่เขาบันทึกไว้เป็นภาพงั้นเดี๋ยววันนี้เราหายใจกันลึกๆเรามองเห็นตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าความทรงจำที่มันสวยงามเนี่ยมันมีอยู่กับเราในทุกลมหายใจเลยลูกพี่ติ่งก็ได้เรียนรู้ว่าลูกยังห่วงเราอ่ะไม่ใช่แค่เราห่วงลูกนะเราก็ห่วงปูนปั้นก็ห่วงเราเหมือนกันเลยค่ะความรักอย่างเงี้ยมันงดงามสำหรับคุณแม่แล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์มันทำให้คุณแม่ทำอะไรที่ยากๆได้ง่ายเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตน
อยู่กับลมหายใจอ่อนโยนลึกๆถึงแม้ว่าวันนี้เราจะต้องทำงานกันหนักมีเงื่อนไขของเวลาแต่ความสุขในปัจจุบันของเรามันได้ทิ้งเวลาอันประเสริฐสุดไปด้วยค่ะให้ทุกคนกลับไปอ่อนโยนกับตัวเองมองคนในบ้านอย่างเห็นความสุขความทุกข์ของกันและกันให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งให้โอกาสที่จะชื่นชมยินดีแม้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามแต่มันก็เกิดความเข้าใจที่จะรักค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างยอมกันได้คอยกันได้เหมือนเราก็รอคอยหมูปล่อยได้ในบางเวลาที่หมูปล่อยเข้ามาใกล้แล้วเขาก็จะขอโทษคนอื่นเป็นเหมือนกันค่ะวันนี้ขอให้มีชีวิตอย่างสุขสงบเย็นในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนะคะและอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยถ้าวันนี้คุณทำอะไรผิดพลาดและถ้าเผื่อคุณก็เห็นว่าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าลืมชื่นชมตัวเองเราเรียกว่ามุทิตานะคะและถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถจะทำได้แล้วเราเรียกร้องเราต่อรองไม่ได้เราต้องวางท่าทีของจิตที่เป็นอุเบกขามีเมตตาภาวนามีกรุณามีมุทิตาและถ้ามันทำอีกนิดก็ไม่ได้แล้วก็ต้องวางท่าทีของจิตไว้ถูกต้องค่ะกลับไปหายใจเข้าอย่างสงบเย็นและทุกครั้งที่เราได้เจริญปัญญาจัดการชีวิตของเราอย่างเคารพชีวิตเราก็จะอยู่กับชีวิตอื่นๆอย่างไม่เปลี่ยนค่ะสุขสงบเย็นอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเดี๋ยวคุณแม่จะจบด้วยการพาหมูปล่อยเข้ามาพูดถึงคติธรรมของเขาหน่อยนะคะมาครับพอดีเลยมาครับมาครับมายายไม่ลืมหรอกแต่ยายนำภาวนาแล้วมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับก้าวมานะลูกมาการเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจ้าจ้าจะนั่งกับยายหรือจะนั่งกับพี่นางคะยืนตรงนี้ลูกค่ะแล้วอยู่สูงกับยายไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะลูกไมโครโฟนอยู่ตรงยายนะคะวันนี้คติสุขหรือทุกข์อยู่ที่วิธีคิดยังไงอธิบายให้แม่อธิบายให้ค่ะแล้วก็วิธีคิดยังไงคิดยังมีปัญญามั้ยถ้าคิดดีคิดสุขก็สุขถ้าคิดทุกข์ก็ทุกข์งั้นคิดอย่างยายมั้ยยายบอกว่าสุขทุกข์เป็นสากลสุขทุกข์เป็นสากลอยู่ที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ถ้าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เห็นทุกข์ก็สั้นๆสุขก็ไม่เผลอเพลินเนี่ยอันเนี้ยพ้นทุกข์เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจค่ะอยู่ที่เราคิดเพื่อให้เราพ้นทุกข์โอเคไหมลูกเป็นอะไรโอเคอ่ะอธิบายสิอย่างที่เข้าใจถ้าคิดดีก็สุขถ้าคิดแต่เรื่องร้ายๆเนี่ยก็ทุกข์เพราะฉะนั้นควรคิดแต่เรื่องดีๆเหรอแล้วถ้าเกิดคิดดีแล้วมันก็ยังนำไปสู่ความทุกข์ล่ะมันต้องดียังไงเหนือดีเหนือทุกข์เหนือสุขจับประเด็นได้เห็นไหมอยู่เหนือเห็นไหมสุขทุกข์เป็นโลกอะค่ะโลกมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้าอยู่กับโลกติดต่อหรือเปล่าครับอ้าวจ้ะมุกนี้ไม่ผ่านมุกนี้ไม่ผ่านกรุณานั่งลงนะคะหมูปล่อยเพราะว่าไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ไม่งั้นยายต้องยืดขึ้นสงสารยายไหมเนี่ยสงสารครับงั้นหมูปล่อยสุขทุกข์เป็นสากลเห็นสุขก็สั้นๆทุกข์ก็สั้นๆถ้าอยู่กับสุ
คุกได้คุยกับต้นแล้วเนี่ยคุยกับต้นแล้วพี่หนังผมคุยกับต้นแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าปุ๋มไปตรงพี่หนังเขาเนี่ยจะอะไรเกิดขึ้นนะเขาก็เมนจบเลยเขาเลยจบเลยดีไปทำไมอ่ะไปอ่ะงั้นมาลากันก่อนลุงดูสิโหหมอกสวยงามหมอกสวยงามมากแสงสวยงามโลกมันสวยงามเสมอนะลูกหันไปดูให้ดีวันนี้หมูปล่อยมาแปลกอ่ะพ่อเขาจะมาลาได้ไหมเนี่ยไม่มาหรอกมั้งอ่ะงั้นนั่งให้เรียบร้อยครับเราสี่ฐานเสืออ่าบริการของคุณยายนั่งตรงนี้สามฐานเสือไม่ใช่หรอกครับหมูปล่อยนั่งตรงนี้ครับปล่อยนั่งตรงนี้ยายกำลังจะขอบคุณแล้วนะคะขอบคุณหมูปล่อยขอบคุณพี่หนังขอบคุณพี่ติ่งนะคะขอบคุณอาจารย์ทองก้อนแม่มุ้ยแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเราวันนี้คือแบ็กสเตจของเราถ่ายไปทางนั้นหน่อยถ่ายไปทางนั้นหน่อยแล้วก็พี่หนุ่มกับพี่อามด้วยนะคะวันนี้ไม่มีคำถามเลยเหรอโอ้ดีจังเลยงั้นพวกเราทุกคนสุขสงบเย็นแล้วไม่ลืมการเป็นประโยชน์พรุ่งนี้พบกันกับการสลายสถูปะนะคะวันนี้ลาก่อนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีแหมไม่นั่งกับยายเลยนะเนี่ยพอพี่ครับฮะกับป้าก็ไม่นั่งนะ